ธันวาคมปี2564จนถึงปัจจุบันเป็นช่วงที่มีสินค้าขอขึ้นราคาเยอะมากครับแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์เองยังไม่อนุญาตสถิติการขอขึ้นรวม127ครั้ง11หมวดสินค้า61บริษัท116ยี่ห้อสินค้า936รายการไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมผงซักฟอกผ้าอนามัยน้ำยาล้างจานในขณะเดียวกันนะครับ11หมวดเนี่ยสามารถตึงราคาได้ประมาณสัก 6-19 เดือนก็ช่วยประหยัดรายจ่ายเงินในกระเป๋าของประชาชนได้เยอะมากครับโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ตึงราคาไว้ที่6บาทแล้วก็มีการขอขึ้นราคามา19เดือนเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีสามารถประหยัดเงินได้ 2,900 ล้านบาทรวมทั้งหมด11หมวดที่ไม่ให้ขึ้นราคาก็ประหยัดเงินประชาชนได้ประมาณ 98,287 ล้านบาทหรือเป็นตัวเลขกลมๆคือเกือบ100ล้านบาทนะครับและท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกว่าถ้าจะนับย้อนไปนโยบายเกินตึงราคาตรงนี้นะครับของกระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินการมาทั้งหมด19ล็อตด้วยกันครับซึ่งก็มีการลดราคาสินค้าหมวดสำคัญเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนในช่วงก่อนเปิดเรียนในทุกๆปีและไม่ว่าจะเจอสภาวะไหนก็จะมอบหน้าที่ให้กรมการค้าภายในหารือกับบรรดาผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือในการตึงราคาแต่นี้โมเดลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์จากนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์ครับในขณะเดียวกันทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเฝ้าติดตามทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็น